าวรัดสิผ้าต้องทงหาขอนคือเก่าเนาะค่ะวันนี้มาผู้เดียวค่ะว่าตนว่าก่อนเราบ่อยู่เนาะกะอันเดี๋ยวเสียนได้ลุยเดียวผู้เดียวค่ะมาคนเดียวมาซอยให้กำลังใจแน่เด้อค่ะอันนี้น้ำก็ยังหลายแน่อยู่แต่ว่าแม่เบิ่งมีปลาอยู่ต้องลงไปง้อมเบิ่งกันว่าสีใดบ่ค่ะหวานคือเก่าบ่เนาะมาจอดเบิ่งค่ะพี่น้องตูเลสแหกหมานถอยค่ะนี่โดดขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยปุ๊บขาคอค่ะพี่น้องโอ้ยหมานค่ะนี่จะตายจะไปบ่คงแล้วค่ะตายเดี๋ยวพอท่านเพิ่นว่าคงสิตายแล้วค่ะนี่เก็บไปน้ำค่ะไปเมียแล้วเห็ดประเดี๋ยวเนาะรุ่นต้องถามว่าอืมบ่ค่ะที่ไหนมันหยับเนี่ยเพื่อคนสุ่มเนาะค่ะเพื่อเป็นกระมีกระโดดขึ้นไปตายด้วยเงียบอยู่ครับพี่น้องคนโดดขึ้นมาน้ำกินไปจะโดดขึ้นมาไม่คนน่าจะกวนไปค่ะพี่น้องน้องไปรุ่นซอยสาลาดของนี้ห้าสิบเป็นงบเอาเพราะว่าซื้อว่าเป็นสีบอลเซ่เซ่อยู น้ำหลายขวดพี่น้องเยอะแยะเลยจะว่าน้ำลดก็จะว่าใจยังหรอโอ้ยังเด็กพี่น้องเด็กก็ทอเด็กก็อายุเด็กก็ทออายุมีค่ะอีกมองนึงสิเงียบเงียบจุดเดี๋ยวลงไปอันเราลงไปง้มมึงมาเป็นสีสุ่มวะถ้าล้างเตียงเงียบเงียบยังสีกระสุ่มด้วยค่ะน่าอยู่ค่ะเดี๋ยวปลากระดีค่ะปลากระดีตัวใหญ่ใหญ่
มีมากผู้เดียวค่ะพี่น้องเอาก็เดี๋ยวเอาถังมาค่ะเพราะว่าโอ้เอาแล้วพี่น้องคอยมานแล้วคุณแลนเขาแขนเสือเอาแล้วปลาคอค่ะพี่น้องปลาคอแลนเขาแขนเสือเลยเอาออกมาแม่ออกมาแม่ปลาคอพี่น้องมาแล้วมาแล้วเล่นเขาแขนเสือเลยเงียบเงียบขนาดปลาคอเป็นตัวนี้คิดว่าจะไม่มีปลากระดี้ค่ะพี่น้องปลากระดี้ตัวนี้ไงปลากระดี้ก็เอาค่ะปลากระดีก็เอานะคะเอาไปเห็ดปลาค่ะคุณแม่ก็เห็ดปลาปลาหมอค่ะสักนี่ที่ยังบ่นี่ลูกไปหมดเลยโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ค่ะพี่น้องยังอยู่มันพันเหมือนแล้วปลาก็ดีได้อยู่ค่ะจะปลาตัวหน่อยไปหน่อยปลาหัวงอกมันเต็มได้ตัวแห้งแห้งวิ่งยูซับนี่เพิ่นเอาไปน้ำบ่ได้ค่ะน้อยแห้งเด็กปลากระดี้ค่ะพี่น้องน้ำจะแห้งหมดแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยปลาง่ายเพิ่นหนาสีนี้ไปหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ปลากระดีไปเห็ดปลาแดกค่ะพี่น้องเก็บไอ้เจ้าไอ้เจ้านี่ยังบ่นี่เหลืออยู่ไหมโอ้เหลือปลากระดี้ค่ะพี่น้องตัวง่ายๆอยู่ปลากระดี้สิเหลือแต่ปลากระดีหรือว่าน้ำแห้งหมดแล้วค่ะพี่น้องน้ำแห้งหมดแล้วมั้งปลากระดีโอ้โหงามอยู่ค่ะพี่น้องได้ละจะแทดอยู่คือเสียหมดดีเด้อตัวงามมีอะไรเหลือไหมโอ้ยเหลือปลากระดี้พี่น้องอ
ปลาคออยู่น่ะปลากระดีโอ้ขอดหมดแล้วพี่น้องขอดหมดแล้วเหลือปลากระดีนี่แต่โตมากๆพี่น้องเว้ยเดี๋ยวปลากระดีปลากระดีก็เอาพี่น้องนั่นแหงมืดแล้วนั่นปลากระดีปลากระดีค่ะพี่น้องตัวใหญ่ด้วยค่ะตายแล้วไปนี่โอ้เพิ่งตายค่ะพี่น้องนี่เก็บไปเห็ดปลาค่ะพี่น้องเก็บไปทำปลาโอ้โอ้โอ้เสียงอยู่ที่ไหนฝนขอนเอเล่ยุพี่น้องนี่ขอนเอเล่ยุปะนี่แห้งเมื่อหรอพี่น้องนี่โอ้ยเกิดมันมากบ่ทันพี่น้องนี่เป็นความโชคดีของเฮาตัวนี้นี่ไปใส่เนาะเจ้าแหงวัดแล้วมัดแล้วแหงวัดแล้วหลายตัวอยู่พี่น้องคุณคอนนี่นี่นะคอนอีกไปเงาดูเงาดูไปปลาหมอพี่น้องหมดละไปในห้องกว่าเด่นโอ้โหน้ำตองดองไม่ทำนี่หรอกพี่น้องเพราะว่าแห้งไปหมดแล้วค่ะสีเหลืออยู่หมองเดียวเกือบแม่นมากประท่านเพลินเนาะค่ะไอ้ปูกับพี่น้องแต่ว่าหังไม่ได้เอาถังมานั่งเอาผ่าเขียวมากกับเลยเอาไปนั่งบ่ได้ค่ะพี่น้องไปออมเนาะจังบ่ได้ไปขุดลึกเอาไปนั่งบ่ได้เอาใส่ในนี่ก็สิกัดปลาตายหมดพี่น้องโดดออกมาได้ต้องน้ำเอาแล้วไปค่ะไปลวนน้ำกันค่ะอีกบวกนึงนี่จะมีไหมนี่อยู่นี่อยู่ที่ไหนนี่นะตัวหางไว้ครับมันแข็งเฉยอยู่บ่
แล้วมาพี่น้องอุ่นซอยข่อยไปก่อนนี่นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วน้ำก็เลือดเส้นนี้กับพี่น้องจะว่าเขาไว้อยู่ปากคอปากคอจะไว้ที่เตาใส่หม้อบนก็ดีค่ะก็ดีตัวใหญ่ใหญ่แล้วก็คอไปมุดต้มแล้วนะแล้วก็คอแล้วก็คอต้องใช้สมุดต้มค่ะพี่น้องจะเสียงถวดๆด้วยมาที่คออยู่แล้วไว้ค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะพี่น้องหาบายหรอกค่ะหิ้วเข่าแล้วค่ะหิ้วข้างผู้เดียวก็ย่างเลาะกันวานเนาะค่ะเริ่มสิบ่มีอันมองให้จับแล้วพี่น้องมาหาข้าได้เป็นเก็บกับเข่าเก็บไว้ทำกับข้าวตอนเย็นค่ะนี่ก็ได้ให้กับเข่าพอดีขอบคุณทีก็ให้กำลังใจเนาะค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ